นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลักหรือว่าไปแจ็คกิ้งทั้ง14โครงการแบ่งการก่อสร้างเป็น2ระยะโดยระยะแรกมีจำนวน11โครงการดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว1โครงการก็คือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนทรงสวัสดิ์ถนนเยาวราชและถนนเจริญกรุงขณะนี้สามารถเปิดใช้งานได้แล้วและมีอีก1โครงการที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่สามารถใช้การได้แล้วนะคะก็คือโครงการบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์17และถนนสวนพลูส่วนโครงการอื่นๆเช่นบริเวณซอยสุขุมวิท107ถึงคลองบางนาหรือว่าบริเวณซอยสุขุมวิท4ก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปและจะใช้งานได้ทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะไปฟังเสียงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะเนี่ยก็อย่างเช่นว่าโครงการตรงบริเวณสุขุมวิท107นะครับลาซานแบริ่งนะครับหรือตรงบริเวณสุขุมวิท4เนี่ยนะครับก็จะสามารถใช้งานได้เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมเป็นต้นไปแต่โดยสรุปแล้วเนี่ยในจำนวนทั้งหมดที่กล่าวไว้เนี่ยนะครับจะสามารถใช้งานได้เนี่ยนะครับภายในเดือนประมาณสิงหากันยายนสำหรับระยะที่2ซึ่งมี3โครงการได้แก่โครงการบริเวณถนนจันทร์ถนนสุวินทวงศ์และบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นั้นในส่วนโครงการที่บริเวณถนนสุวินทวงศ์บางส่วนจะเสร็จและใช้งานได้ภายในเดือนกรกฎาคมขณะที่โครงการบริหารเกาะรัตนโกสินทร์ทางสำนักการระบายน้ำต้องทำเรื่องถึงกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตก่อสร้างก่อนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมศิลปากรค่ะ